สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันต์พาเพลินนะครับนี่เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการหมากฮอตออนไลน์นะครับเกมคู่แรกของวันนี้ยังเป็นท่านเซนเคลมนะครับเจอกับท่านจอมโจรคู่นี้ก็เจอกันแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็วนรอบมาเจอกันอีกนะครับท่านเซนเคลมยังใช้หมากเดิมอยู่นะครับหมากสีเดิมอยู่เป็นรูปธงชาติบราซิลนะครับหมากสีเขียวส่วนท่านจำจนหมากง่ายนะครับมาชมกันเลยดีกว่าส่วนเกมที่แล้วนะครับบางคนพลาดไปนะครับสรุปสกอร์ให้ฟังนะครับเสมอกันคนละเกมนะครับถือว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันมากเข่ากินหรือเปล่าครับเข่ากินแย่ออกโอ้โหปล่อยให้กินเลยครับท่านจอมโจรแกคิดอะไรอยู่โอ้โหเฉียบคมครับตอนนี้ทำให้ท่านเซนเข็มขยับไม่ได้ครับถ้าเดินไปเข้าฮอตโดน2ถ้าขึ้นมา22ก็ขาฮอตไม่ได้ก็โดน2อยู่ดีครับต้องยอมสละเรียทิ้งแล้วก็มุ่งหน้าไปตำแหน่งฮอตแต่ติดปัญหาอีกนะครับไม่สามารถเข้าฮอตได้ครับเข้าไหนก็โดนเอาไงต่อครับท่านจอมโจรก็ยิ้มรอเลยครับเดินรอจังหวะให้ฝั่งหมดทางเดินคิดอะไรอยู่ครับเดินให้กินก่อนแล้วมาเข้าจับกินครับไม่มีผลอะไรหมดเวลาเป็นท่านจอมโจรนะครับสามารถเอาชนะไปได้ในเกมแรกนะครับมาชมเกมที่2กันต่อผู้เข้าชมก็เยอะพอสมควรนะครับ5คนครับตอนนี้เกมนี้ถือว่าสูสีกันครับยังคาดเดายังไม่ได้ครับว่าใครจะชนะนะครับตอนนี้เหลือหมากสิบตัวเท่ากันท่านจอมจนเดินขึ้นมาสูงกว่าเล็กน้อยนะครับตัดสินใจเข้ากินเลยครับแหลกไหมหรือว่าจะหลบเสียเปรียบแน่นอนครับน่าจะแหลกโอเคครับหมาก3ตัวเท่ากันต่างคนต่างมุ่งหน้าไปเข้าฮอตครับมีระแวงหลังนิดนึงครับเข้ากินไม่ได้นะครับเมื่อกี้ถ้าเข้ากินท่านจอมจนเดินไปหมายเลขเก็บแล้วค่อยให้กินอีกตัวชนะได้ครับเข้าจับกินเลยครับเดินตัวไหนอ๋อเดินหมายเลข25ได้นะครับเดินหลบหรือว่าจะเดินแลกกันตัดสินใจแลกกันไปครับคนละตัว
ตอนนี้หมาก2ตัวเท่ากันครับท่านเซียนเข็มได้เปรียบหมากอยู่1ตัวเอ้ยได้เปรียบที่เป็นฮอตอยู่1ตัวนะครับหืมทำไมเดินให้กินครับงงเลยเมื่อกี้น่าจะวางพลาดหรือเปล่าครับหรือว่าต้องการความท้าทายครับทดสอบท่านเซียนเข็มว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเวลาจะหมดก่อนหรือเปล่านะครับงงเหมือนกันครับเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จบเกมนะครับเป็นท่านเซียนเข็มนะครับพลิกล็อกเอาชนะไปได้นะก็ชนะกันคนละเกมนะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยเกมนี้เป็นท่านเซียนพูนะครับหมากหงายเจอกับท่านเซียนน้อยนะครับไอ้ท่านเซียนน้องนะครับท่านเซียนน้องนี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมาชมกันเลยส่วนมากคนที่ดูเหมือนว่าจะได้เปรียบกว่าผมจะพยายามเอามาไว้ด้านล่างนะครับจะได้ดูกันง่ายๆนะครับผมก็ดูจากสถิติการเล่นนะครับดูว่าใครเคยไปติดท็อป10อะไรนะครับก็จะมาแวนด้านล่างนะครับจะให้ดูง่ายๆนะครับแต่บางทีก็มีพลิกล็อกกันเยอะนะครับด้านล่างแพ้เยอะก็มีนะครับออกกิน2ตอนนี้ท่านเซียนโพเสียเปรียบแล้วนะครับเหมือนว่าจะหมดทางเดินแล้วครับเดินไปทางไหนทำให้ท่านเซียนน้องสามารถเดินไปข้างหน้าได้ทันทีหรือว่าเกมจะพลิกเอาครับยังไม่รีบเข้าฮอตครับเพราะว่าอันตรายว่างั้นครับเมื่อกี้อาจจะโดน2ได้เอาให้ชัวร์ไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้ท่านเซียนโพรู้สึกว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วครับไม่รู้จะเดินทันหรือเปล่าครับ2วิ1วิ3วิ1วิไม่ทันครับเวลาหมดนะครับเป็นท่านเซียนน้องนะครับชนะไปในเกมแรกของคู่นี้มาชมเกมที่2กันต่อนี่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูเหมือนจะได้เปรียบดีๆอาจมาเสียเปรียบครับบางคนอาจจะกำลังจะชนะเวลาดันหมดสังเกตนะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนครับพูดเองงงเองแล้วทีเนี้ยไปชมเกมกันดีกว่านะครับ
ว่ายังสูสีกันอยู่ครับเกมนี้เป็นท่านเซียนน้องได้เปรียบเรื่องของเวลานิดหน่อยครับโอ้โหฆ่าฮอตได้แล้วจบครับไม่มีปัญหาครับเกมนี้เหมือนจะจบยากแต่ง่ายดันจบง่ายๆซะงั้นครับฆ่าฮอตไหมโอ้โหเดินให้กิน2ไปเลยจบเกมนะครับเป็นท่านเซียนน้องเอาชนะไป2เกมรวดนะครับสุดยอดมากมาชมคู่ต่อไปกันเลยนะครับอันนี้เป็นท่านเซียนสิทธ์นะครับเจอกับท่านเซียนเฟอร์รี่ท่านเซียนสิทธ์มาหงายนะครับส่วนท่านเซียนเฟอร์รี่มาห่วงสีส้มโอ้ลังพากนานเริ่มจะคิวกินแล้วตอนนี้มันน่าคงได้ซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้นั่งพากดีๆนะครับตอนนี้นั่งพื้นให้กินครับโอ้โหแล้วก็ให้กินอีกทีแล้วกิน2เข้าฮอตครับเฉียบคมครับแต่เหมือนว่าท่านเซียนสิทธิ์จะรอดหรือเปล่าครับมาหอมาไม่ถึงฮอตครับนิดเดียวเอาไงต่อครับจะสู้ต่อหรือเปล่ายังสู้ไวว่างั้นเดินขึ้นหมายเลข17หรือเปล่าครับเพื่อที่จะเตรียมต่อ2โอ้ไม่เอาครับนี่ครับสปิริตสูงครับขอเห็นหน้าฮอตสักหน่อยว่างั้นครับถ้าจะจบเกมยังไงก็ตามเอาฮอตจนได้ครับเรียงหน้ากระดาน4ตัวเลยจัดการไปทีละตัวยอมครับเป็นท่านเซียนเฟอร์รี่นะครับเอาชนะไปได้นะครับเรามาชมเกมที่2คู่นี้แล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้กันนะครับเกมนี้ท่านเซียนสิทธิ์หมากงวมสีส้มนะครับส่วนท่านเซียนเฟอร์รี่หมากงายนะครับส่วนมากที่เอามาให้ชมนะครับก็จะเป็นในโหมดเล่นเอาเหรียญทั้งหมดนะครับในวันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะแค่โหมดนี้นะครับมาให้ชมสังเกตดูง่ายๆครับฝั่งซ้ายมือมีความว่าแหลกรวมแล้วก็บันทึกย้อนหลังไม่ได้เอามาชมแล้วนะครับเพราะว่ามันดูไม่สนุกยังไงไม่รู้นะครับมันไม่มีเวลาบอกมันไม่วิต่อวิเหมือนที่เขาเดินจริงๆนะครับอันนั้นเป็นการกดเลื่อนเอาหรือว่าให้ระบบเลื่อนให้นะครับนี่ตามที่เขาคิดจริงๆเลยนะครับมันก็จะดูเหมือนมีชีวิตชีวามากขึ้นครับท่านเซียนเฟอร์รี่เหมือนจะหลุดไปเข้าฮอตได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเข้ากินอีกทีได้แน่นอนหนึ่งตัวจะเอาไงต่อโอ้โหบังแบบนี้ท
ถ้าเลือกที่จะเดินมาเข้าฮอตต่อโดน3แน่นอนสังเวยไป1ตัวก่อนครับโอ้ไม่ใช่ครับโดน2ครับโอ้โหนึกว่าแต่จะเอาหมากกินจบครับเป็นท่านเซียนเฟอร์รี่นะครับสามารถเอาชนะไปได้2เกมรวดนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะหามาให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ